มีฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการเผาศพตั้งแต่ตอนเรียนแปลว่าเป็นสับเปล่ามานานค่ะเป็นมานานกี่ปีแล้วครับนับได้ก็19ปีได้19ปีแล้วคนคนนี้โอ้โหหรือเชื่อเป็นสาวสองที่เป็นสับเปล่าที่หลงไหลศพและงานศพใช่ไหมใช่ครับทำไมถึงหลงไหลงานศพเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเหรออ๋อพอตอนเด็กๆเนี่ยคุณยายชอบไปช่วยงานดึกๆเดินๆอย่างเงี้ยเขาก็จะให้มาเรียกให้ไปทำซองใส่มือเราก็ไปกับเขาแล้วก็ไปหลงไหลในเรื่องดอกไม้ไปเรื่องอะไรทำนองที่เกี่ยวกับงานศพแล้วก็ชอบก็เลยไปได้ตลอดเลยอ๋อ เราไปชอบเครื่องเคียงเครื่องเคียงด้วย ใช่พิธีกรรมพิธีการที่เกี่ยวกับงานน่ะแต่ว่าไม่ได้ตรงกับบุคลิกตัวเองเลยนั่นน่ะสิเราอยู่ที่จังหวัดอะไรจังหวัดพิจิตรค่ะอำเภอตะพานหินแต่มันอะไรกันทําไมไม่มาไม่เป็นก็ไม่รู้ไปไงหลงไหลแต่ตอนเด็กๆชอบถึงขนาดหลงไหลหลงไหลคือครูให้วาดรูปส่งก็จะวาดเป็นรูปงานศพโรงศพเงี้ยแล้วก็บ้านไปถุนมันเป็นน้ําก็มีพวกปลาตายบ้างอะไรบ้างก็เก็บเอามาแช่เย็นก่อนแล้วเย็นก็เอามาเผาก็เป็นเด็กเดี๋ยวนะเผากินเป็นปลาเผาหรือว่าเผาเลยมีเมนทําเป็นเล็กๆเอาจัดงานศพให้ปลาทุกวันนี้ไม่กินปลาดุกนะเพราะว่าเพราะเหมือนปลาดุกย่างเราหลงไหลงานศพงานศพพิธีกรรมของศพพวงรีดนั่นแหละค่ะดอกไม้เพราะว่าสมัยก่อนตามบ้านนอกเนี่ยถ้างานไหนเนี่ยนะมีเป็นดอกไม้สดเนี่ยถือว่าคนมีฐานะคนจนๆจะไม่ค่อยมีก็คือเอาดอกไม้ปลอมมั่งไม่มีตั้งมั่งอย่างเงี้ยก็ไปดูแต่ใจไม่ทำไปทางดอกไม้ซะแล้วไปในเรื่องงานซะแล้วเพราะว่าไปแล้วได้ตังค์อะเนาะเด็กอะก็มีความสุขเป็นเพราะว่ามีมหรสพด้วยหรือเปล่าแบงค์ไม่มีค่ะเพราะว่างานในกลุ่มที่บ้านที่อยู่นะจะเป็นคนฐานะล่างๆเยอะก็คือเด็กกับความไปเล่นไปกินไปงานแรกก็ได้มา60บาทนะดีใจก็เลยได้ไปตลอดไปต่อได้60บาท60บาทค่าอะไรค่าที่ไปช่วยเขาเนี่ยไปช่วยเก็บศาลากวาดศาลาเก็บเสื่อตอนนั้นอายุเท่าไหร่อายุประมาณ13นะอยู่ม.1 wow. เราอยู่ใกล้กับการเผาศพแค่ไหนณนี่ตอนนี้มันยังไม่เข้าสู่วงการใช่ไหมใช่ค่ะมันก็แค่ไปช่วยงานศพไปดูแล้วเข้าสู่วงการตอนไหนยังไงอยู่ได้ประมาณสัก2ปีอะพอไปทำอยู่เรื่อยเห็นเขาเห็นเราเป็นเขาก็มาตามเราเป็นอะไรเรายังไม่เคยทำก็คือไปช่วยสับเปล่าเขาไงไปช่วยจับมัดมือมัดอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์โลงพอเสร็จแล้วใช่ไหมก็ไปช่วยเขาล้างโลงเย็นไอ้เหรอเด็กอายุ10กว่าขวบเองนะนั่นแหละ13ขวบไปแล้วแต่คือชอบจริงนะแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เริ่มเข้าวงการใช่ไหมคืออยากจะหยุดเรียนเพราะเหตุจะไปงานศพคือต้องบวชหน้าไฟขอเขาบวชเลยเพื่อจะไปจุงศพแปลกแล้วก็ไปช่วยเขาตั้งแต่รดน้ำแล้วก็เอาลงแล้วก็ตั้งประดับดอกไม้คุณลุงก็เรียกใช้อยู่บ่อยเรียกใช้